สวัสดีครับผมวันนี้กับผมเพิ่นโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมแล้วก็ล็อกเอ็มมิเทอร์เลิฟ 2.0 กันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับจะพามาดูกิจกรรมใหม่นะครับที่เข้ามานะครับในเทศกาลตรุษจีนนะครับผมก็มีกิจกรรมเยอะมากนะครับก็รีวิวไปแล้วนะครับหลายตัวเหมือนกันนะครับก็กิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนึงที่เพิ่มเข้ามานะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรนะครับเดี๋ยวมาติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนี้อยู่นะครับอยากรับชมคลิปอื่นของเกมนี้นะครับก็ดูผ่านเพลย์ลิสต์ได้นะอยู่ที่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนั่นเองนะครับโอเคเมื่อพร้อมแล้วไปรับชมมาได้เลยนะครับก็นะฮะจะมีกิจกรรมเพิ่มเข้ามาอีกครับก็คือในส่วนของมอนสเตอร์ฮันต์นะครับล่ามอนสเตอร์นะครับก็กิจกรรมนะครับเราจะต้องไปที่นะครับในส่วนของนี่เลยนะโพลิงไอซ์แลนด์นะครับเป็นกิจกรรมคอย Chinese New Year นะครับกิจกรรมนี้ครับมีตั้งแต่วันนี้เลยนะ21นะครับจนถึงวันที่25นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราไปฟาร์มมอนสเตอร์เนี่ยเราได้ของอะไรนี่ครับพอเราเข้ามาถึงตรงเกาะนี้นะครับบริเวณไอแลนด์นะครับเราจะเห็นว่ามีมอนสเตอร์อยู่2ตัวนะครับมันจะมีมังกรเฉลิมฉลองกับคอย Chinese New Year นะครับเป็นปลาทองนะเห็นไหมฮะก็ไอมังกรเฉลิมฉลองมันเป็นเควสเก่านะครับมันใกล้หมดแล้วนะครับนี่ครับเราก็มากดคุยคนนี้ก่อนนะครับเป็นแนะนำกิจกรรมนะครับอันนี้จะเป็นของซูเปอร์เบดดากอนนะที่เราทำกันอยู่นะครับไม่มีอะไรนะครับเราไปดูตรงคอยชนิสก่อนนะครับเรามาคุยกันตรงนี้ก่อนนะนี่ครับก็บอกให้เราไปตีมอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์นะครับให้เราตีปลาทองนะครับเนี่ยมันจะมีผสมกันนะครับให้เราตีปลาทองเนาะโคตรเยอะเลยตรงนี้นะครับดูดิเราก็ตีเฉพาะปลาทองนะมันก็จะมีของให้นะฮะนี่ตีติดหลายตัวนะเดี๋ยวเราดูมันจะมีของดรอปอยู่นะครับโคตรเยอะเลยนี่ครับมันจะดรอปคอยลัคกี้แบ็กนะครับ2023ทั้งหมดนะฮะ5กล่องนะมันจะดรอปลิมิตแค่วันละ5กล่องเท่านั้นนะผมพาไปดูนะครับตีตรงนี้เสร็จก่อนโอเคนี่ครับมันจะดรอปอยู่5กล่องนะครับนี่มันจะดรอปแบบนี้นะครับเป็นคอยลัคกี้แบ็กนะครับ2023นะก็สำหรับกล่องนี้นะมีขีดจำกัดนะครับอยู่5กล่องด้วยกันนะกิจกรรมนี้ทำได้ถึงวันที่25นะ21 22 23 24ประมาณ 4-5 วันนะครับผมเปิดมาเนี่ยจะได้รับในส่วนของเงินนะ 88,888 เซนนีนะแล้วก็ได้ฟู้ดวอเชอร์นะครับได้โซ่คูณ4น้ำยาโพลิงนะแล้วก็สุ่มนะครับรางวัลนะฮะสุ่มรางวัลอ๋อแล้วก็รางวัลสุ่มเนี่ยจะมีในส่วนของบัตรกาชานะครับ5ใบนะครับคือกาชาอย่างละ5ใบอ่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงการเวลาหรือสีฟ้านั่นเองนะแล้วก็นะครับจะมีโอกาส 10% นะครับที่คุณจะได้รับนะครับเป็น limited tail นะครับเป็นหางกระต่ายผูกโบนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นี่ก็จะเป็นไอเทมนะครับที่เอาไว้เพิ่ม move speed 5% นะครับแล้วก็สเตตัสบวก5ทุกอย่างนะแล้วก็ ADK MDK นะครับฝั่งคู่มือนะได้3นะครับเลือด30นะครับผมก็เป็นไอเทมที่เขาให้เรานะครับผมโอเคนะครับแล้วก็นะฮะนี่ครับโอกาสของหางกระต่ายผูกโบนะครับจะเพิ่มมากขึ้นนะตามจำนวนนะครับที่เราเปิดได้นะครับเมื่อเราเปิดครบสูงสุด20อันเราก็ได้หางกระต่ายอยู่ดีนะเป็นการันตีนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้นะครับแต่เรามีโอกาสได้มากกว่านี้นะครับได้มากกว่าตอนเปิด5กล่องนะครับ20กล่องนะฮะอาจจะได้กล่องละ 10% อะไรประมาณนี้นะเพราะนั้นเราก็นะครับเดี๋ยวผมเปิดเลยก็ได้นะครับเนี่ยจะได้ของประมาณนี้แหละเอ้าได้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหได้หางกระต่ายเลยนะฮะเห็นปะดูดิได้เลยนะครับอันนี้เปิดกล่องเดียวเองนะฮะก็ได้รับเลยนะอันนี้คือดวงดีนะครับผม อ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะก็สำหรับก็มีทั้งกระต่ายหัวกระต่ายหางกระต่ายที่ได้ครบนะผมฝากคู่มือไปผมไม่ได้ใช้นะ
ประมาณนี้นะครับก็ลองมาทำกันดูนะกิจกรรมก็มีอยู่ 3-4 วันนะครับผมแล้วก็นี่ครับถ้าได้รับนะครับคอยลัคกี้แบ็ก5อันนะครับก็มาเปิดจิ๊กซอได้อีกนะฮะแล้วก็หางกระต่ายผูกโบก็กดได้อีกนะแล้วก็มารับของตรงนี้นะครับปึ้งนี่ได้เป็น Ancient Relic Collection Gift Box นะฮะในส่วนของ Ancient Relic Collection Gift Box นะฮะก็เปิดมาจะได้รับพวก Ancient ต่างๆแหละนะครับเปิดไปนี่ได้ตัวนี้ด้วยนะฮะนี่เลยเป็นชิ้นส่วนโบราณนะอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ยังกดกริ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ